สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้กลับมาพบกับใหม่อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็คือจะมาเล่าอัปเดตนะคะเรื่องราวของวิถีเด็กอ้วนหรือว่าคนอ้วนคนวิถีเด็กอ้วนก็คือจะมาเล่าเรื่องราวที่แบบว่าเป็นแบบเหมือนแรงบันดาลใจอยากแบบว่าเผื่อใครเข้ามาฟังในคลิปนี้แล้วแบบอาจจะมีแรงบันดาลใจในการหรือว่าหาแพชชั่นในการลดน้ำหนักเหมือนเราก็ได้คือทุกคนตอนแรกอ่ะเราอ่ะแบบเป็นคนที่แบบอ้วนเลยใช่ปะอาจจะด้วยเอฟเฟกต์ยาซึมเศร้าที่เรากินอยู่หรืออะไรใดๆก็แล้วแต่คือเราถึงขั้นถามจิตแพทย์ว่าแบบจะทำยังไงปรึกษาโน่นนี่นั่นว่าแบบมันทำไงได้บ้างจนแบบมันหลายครั้งแล้วก็ยังแก้ไม่ได้นะแล้วจิตแพทย์ก็แนะนำให้เรานะแนะนำวิธีให้เราหาแรงบันดาลใจหรือหาแพชชั่นในการลดน้ำหนักของเราซึ่งเราบอกจิตแพทย์ว่าหนูไม่มีเลยหนูไม่มีแพชชั่นหรือหนูไม่มีแรงบันดาลใจเลยเว้ยหมอคือแบบมันไม่รู้จะยังไงแต่คือเราอยากลดน้ำหนักนะเว้ยทุกคนแต่คือแบบแต่มันไม่มีแพชชั่นไม่มีแรงบันดาลใจอะไรเลยเว้ยก็เลยแบบว่าแบบจนมาเจอกับพี่เกรซพลคุณเกรซพลอัศวมันคงถ้าทุกคนรู้จักหรือเคยเห็นเขาก็คือจะเป็นแบบคนที่แบบหุ่นเฟิร์มหุ่นฟิตหุ่นปังแล้วแบบหล่อหน้าตาดีหน้าใสคือทุกสิ่งทุกอย่าง everything อ่ะนึกออกปะมัน amazing มากตรงที่ว่าแบบตั้งแต่เรามาตามเขาอะเรารู้สึกว่าเราแบบมีแรงบันดาลใจแบบเขาทำให้เราแบบมีความสุขกลับมาอีกครั้งนึงบอกไม่ถูกเหมือนกันอันนี้มันเป็นความรู้สึกอยู่ข้างในนะเว้ยแล้วก็ทำให้เราอยากที่จะพัฒนาตัวเองให้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะให้แบบดูดีขึ้นแบบอยากลดน้ำหนักแบบจริงจังคือแบบมันจริงๆเลยนะเว้ยแล้วแบบแกมันแบบจนคนที่บ้านก็ยังทักว่าแบบแบบเดี๋ยวนี้เธอหันกลับมาดูแลตัวเองนะแกจากที่เมื่อก่อนอะเอาจริงนะตั้งแต่มาตามต้องขออนุญาตเอ่ยถึงลูกอินของฉันด้วยคือตั้งแต่มาตามพี่เกกับน้องอินอะคือฉันแบบรู้สึกอยากดูแลตัวเองรู้สึกอยากรักตัวเองแบบมากๆคือแบบก่อนหน้านั้นก็คือไปฟังรายการวิทยุที่เขาสัมภาษณ์เนี่ยป่ะเขาบอกว่าก่อนที่จะรักพี่อะให้รักตัวเองด้วยแบบรักตัวเองคือนึกออกป่ะแล้วเราก็เลยแบบแบบเราต้องรักตัวเองด้วยแล้วเราก็คือแบบอยากทำให้ตัวเราเองแบบดีขึ้นไปอ่ะนึกออกปะกลับมาเรื่องน้องอินก่อนก็คือแบบน้องอินก็คือเป็นแรงบันดาลใจในการที่แบบมันเหมือนจริงๆเลยนะเหมือนที่พี่เกดว่าคือแบบพอเราเห็นน้องอินใกล้ๆเราเห็นลูกเราใกล้ๆแบบหน้าเขาใสมากแบบทั้งหน้าพี่เกดหน้าน้องอินเลยนะเว้ยคือเราก็อยากแบบจะพัฒนาตัวเองอยากทำตัวเองให้มันดีขึ้นโดยอะไรรู้ปะเมื่อก่อนนะฉันบอกเลยจากที่ฉันไม่เคยทาครีมไม่ว่าจะครีมกันแดดหรือครีมอะไรก็แล้วแต่คือไม่ทาไม่บำรุงไม่ทำเหี้ยอะไรเลยจริงๆคือแบบไม่เลยแบบจริงๆถ้าคนที่รู้จักคือแบบจะไม่เลยเว้ยแล้วคือจนแบบอยู่ๆเราก็หันมาทาครีมก่อนนอนทาครีมตอนเช้าแบบทาครีมกันแดดอะไรเงี้ยคือแบบเข้าใจปะคือแบบเราหันมารักตัวเองจริงคือแบบตั้งแต่เรามารักสองคนนี้เรารู้สึกว่าเราหันมารักตัวเองจริงเว้ยแบบมาดูแลตัวเองแล้วอีกคือแบบนั่นแหละมันทำให้แบบเราหันมาดูแลตัวเองเว้ยอ่ะกลับไปเรื่องลดน้ำหนักแล้วพี่เกดก็คือแบบเป็นแรงบันดาลใจในการให้เราลดน้ำหนักมากเลยแบบก็คือแบบไม่รู้จะบอกไงคือแบบเราอ่ะเริ่มลดนะเราไปแฟนไซน์นะกับพี่เกดนะตอนนั้นอ่ะคือแล้วด้วยแฟนไซน์อันนั้นอ่ะคือเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะคือเราบินไปทั้งที่เรายังไม่รู้ว่าเราได้หรือไม่ได้นึกออกปะงานแฟนไซน์แต่เราก็แบบเสี่ยงไปเลยว่าแบบขอให้ได้ด้วยเถิดอะไรด้วยเถิดขอให้เมนรักเมนหลงขอให้เมนชูด้วยเถิดแล้วในที่สุดวันนั้น4สิงหาคมวันนั้น2024พี่เกรซพลแล้วก็น้องอินสาก็คือชูชันก็คือได้แฟนไซน์ใช่ปะแล้วคือแบบแกไปเจอพี่เกรซใกล้ๆแล้วแบบฉันแบบอยากทำให้ตัวเองอยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอ่ะแกคือแบบเขาดูแบบดูสมาร์ทดูดีดูแบบแบบเข้าใจปะแล้วคือเราก็เลยแบบเอาวะเราก็เลยแบบบอกกับตัวเองว่าฉันกลับมาจากงานแฟนไซน์นะฉันจะตั้งใจลดน้ำหนักอย่างจริงจังฉันจะเอาเกรซพลนี่แหละเป็นแรงบันดาลใจของฉันแล้วคือเขาเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันได้จริงแกเนี่ยหลังจากวันที่4สิงหานะหลังจากวันที่ฉันตั้งใจเริ่มจากวันที่4สิงหาหลังจากนั้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยวันนี้วันที่16สิงหาแล้วเนี่ยจาก92กิโลลดลงไปเหลือ87กิโลซึ่งฉันลดน้ำหนักไป5กิโลแล้วแกคือแบบฉันแบบคือแบบจนฉันไปหาจิตแพทย์จนจิตแบบรอบจิตแพทย์นัดพอดีป่ะไปหาก็คือแบบฉันก็คุยเรื่องพี่เกดให้เขาฟังนะแล้วคือแบบเขาก็แบบว้าว amazing แล้วเขาก็ยินดีกับฉันมากแล้วเขาก็บอกว่าให้ฉันสู้ต่อไปคือแบบแกคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบว่าแม่งโคตรว้าวครอบในคนในครอบครัวฉันก็ว้าวคือแบบ
แฟนฉันก็ว้าวพี่เปิ้ลบอกว่าเออพี่เปิ้ลแบบพี่เปิ้ลมีแซวนะแหมพอพี่เกดก็คือลดได้เลยนะที่ฉันเนี่ยบอกอยู่ทุกวี่ทุกวันทำเป็นลดไม่ได้แล้วก็เลยบอกว่าเออก็ทางพี่เกดทางเธอนั่นแหละที่ทำให้เราลดน้ำหนักได้แต่จริงๆก็คือพี่เกดล้วนๆเลย นี่แหละคือแบบโคตรดีใจอ่ะภูมิใจในตัวเองด้วยที่แบบเออแบบเราทำได้แล้วนะเว้ย5กิโลแล้วอ่ะคือแบบทุกคนเข้าใจปะเราที่เป็นคนอ้วนอ่ะคือแบบคนอ้วนทุกคนหรือว่าคนที่อวบทุกคนจะเข้าใจใช่ปะว่าแบบแม่งเราต้องงดคือแบบงดแบบงดของหวานหรืองดอะไรพวกเนี้ยคือแบบซึ่งมันยากสำหรับคนอ้วนมากแต่คือแบบฉันทำได้แล้วเว้ยฉันทำได้แล้วโดยมีเกสพลเป็นแรงบันดาลใจคือแบบอยากจะแบบขอบคุณพี่เกรทมากๆที่แบบเข้ามาในชีวิตเราที่แบบทำให้ชีวิตเราดีขึ้นทำให้เรามีความสุขทำให้เราอยากตื่นขึ้นมาในทุกวันทำให้เราแบบอยากออกกำลังกายนะจากที่เราไม่เคยแบบไม่อยากออกเลยแต่คือตอนนี้คือแบบเราปั่นจักรยานเราเดินลู่วิ่งเราแบบคือเข้าใจปะคือแบบเราเล่นฮูลาฮูป เราทำทุกอย่างแล้วคือแบบขอบคุณพี่เกณฑ์จริงที่แบบเข้ามาในชีวิตขอบคุณน้องอินด้วยเออขอบคุณน้องอินด้วยที่แบบเข้ามาทำให้แบบเราอยากทาครีมในทุกวันเราอยากทาแต่คือแบบแกคือผิวทั้งน้องอินพี่เกณฑ์ก็คือดีมากจนแบบเราต้องกลับมาดูแลตัวเองเราต้องกลับมาทาครีมฉะนั้นก็ขอบคุณทั้งน้องอินและพี่เกณฑ์ในเรื่องของดูแลผิวพรรณใบหน้าด้วยแล้วคือแบบแต่นั่นแหละขอบคุณพี่เกณฑ์มากๆขอบคุณที่เป็นแรงบันดาลใจในการลดน้ำหนักมากๆคือไม่ว่าจะคนใกล้ตัวหรือแม้แต่จิตแพทย์อะแกจิตแพทย์ที่เขารักษาเรามาเขาว้าวอะแกต้องคิดดิว่ามันเป็นแบบ Amazing ขนาดไหนอะคือแบบฉันยังว้าวกับตัวฉันเองเลยฉันก็เลยแบบว่าเอออยากแชร์ประสบการณ์อยากแบบอยากมาพูดอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าแบบเนี่ยแหละคือแบบคือบางครั้งอะเข้าใจนะเว้ยว่ามันยากมากทุกคนกับการที่เราจะลดน้ำหนักสักกิโล2กิโล3กิโลหรือใดๆอ่ะแต่คือเมื่อเรามีแพชชั่นมีแรงบันดาลใจมากพอมีสิ่งที่แบบเป็นแรงบันดาลใจจิตเหนี่ยวจิตใจอ่ะแม่งมันทำได้เว้ยแบบตอนแรกอ่ะก็แบบตอนแรกก็คือช่างใจนะก็คือไม่เชื่อจิตแพทย์เหมือนกันว่าเออแบบถ้าเราหาแรงบันดาลใจอันนั้นได้จริงเราจะสามารถทำได้ไหมแล้วคือวันนี้ฉันทำได้แล้วแกพวกแกก็เหมือนกันนะทุกคนเลยอยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยที่อยากจะลดน้ำหนักอย่างจริงจังนะเราลองหาแพชชั่นหรือแรงบันดาลใจอะไรก็ได้ถึงแม้ว่าบางคนเขาอาจจะมองว่าแรงบันดาลใจแพชชั่นอันนั้นของเรามันจะดูไร้สาระแต่แม่งคือแบบมันทำให้เราดีขึ้นสุขภาพเราดีขึ้นแบบดีขึ้นทุกอย่างทำให้เรามีความสุขขึ้นทำให้เราดีขึ้นในทุกวันอ่ะฉะนั้นก็คือแบบทำไปเถอะคือแบบฉันแบบไม่รู้จะพูดยังไงขอบคุณพี่เกดมากแบบรักพี่เกดมากๆอยากแบบจะบอกพี่เกดว่าสนับสนุนซัพพอร์ตพี่เกด forever ตลอดไปมันไม่รู้จะมีจริงไหมแต่ว่าถ้าพี่เกดยังอยู่ตรงนี้หนูก็อยู่สัญญาเลยแล้วก็น้องอินด้วยถ้าน้องอินยังอยู่ตรงนี้แม่ก็จะอยู่ตรงนี้ก็ประมาณนี้แหละสำหรับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาพูดคุยท็อปิกแบบเป็นแรงบันดาลใจเผื่อใครมาฟังคลิปนี้หรือเผื่อคุณเกษพลคนที่เป็นเมนเราที่เขาจะเชื่อหรือยังว่าเราเป็นเมนเขาจริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าขอบคุณจริงๆที่เข้ามาในชีวิตขอบคุณที่ทำให้แบบชีวิตเราดีขึ้นแล้วก็มีความสุขขอบคุณมากๆเรารักคุณมากเราดูคุณทุกวันเลยเราคิดถึงคุณตลอดเวลา ทั้งพี่เกษทั้งน้องอินเลยขอบคุณมากคือแบบไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วอะยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนค่ะโอเคนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย